วัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการโลกกว้างกับภาษาอังกฤษ World Wide with English ประจำวันพุธที่4ตุลาคม2566ค่ะวันนี้ดิฉันเสาวภาคกัลยาณมิตรจากภาควิชาภาษาอังกฤษคณะมนุษยศาสตร์มารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะหัวข้อที่จะนำมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะคะก็คือวิธีการสร้างคำศัพท์ชนิดหนึ่งนะคะเรียกว่า blending นะคะ blend นะคะแล้วก็เติม ing นะคะก็มาจากคำกริยา blend นะคะ blend blend นะคะปกติเนี่ยคำกริยา blend ตัวนี้นะคะก็ใช้หมายถึงปั่นรวมกันให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะทีนี้ถ้าใช้ blending นะคะในกรณีของการสร้างคำศัพท์นะคะก็หมายถึงว่าเราเอาคำสองคำนะคะมาตัดบางส่วนออกนะคะแล้วก็รวมส่วนที่เหลือนะคะให้กลายเป็นคำใหม่หนึ่งคำนะคะเพราะฉะนั้นหัวข้อที่จะนำเสนอในวันนี้นะคะก็คือ blended words in English นะคะเรื่องราวเกี่ยวกับ blended words นะคะในภาษาอังกฤษเนี่ยก็มีมากมายนะคะวันนี้จึงขอนำเสนอเป็น part 1นะคะเป็นตอนที่1ค่ะทีนี้คำว่า blended words เนี่ยนะคะถ้าจะแปลเป็นไทยให้ใกล้เคียงที่สุดก็คือคำสนธินะคะเพราะฉะนั้นมาดูกันว่าคำสนธิในภาษาอังกฤษนะคะจะคล้ายคลึงกับคำสนธิในภาษาไทยหรือไม่นะคะคำว่า blended words เนี่ยคำสนธิตรงนี้นะคะท่านอาจจะไปเจอนะคะหนังสือบางเล่มเขียนว่า blends เฉยๆนะคะ blend นะคะA blend นะคะก็คือคำสนธิหนึ่งคำนะคะหรือว่าจะทำเป็นพหูพจน์ก็ได้นะคะ There are many blends in English นะคะตรงนี้ก็ให้ความหมายเดียวกันกับ blended words นะคะ blended นะคะแล้วก็ตามด้วยคำว่า words นะคะหรือนะคะจะเรียกด้วยคำศัพท์ที่เป็นเชิง technical term นะคะก็คือคำว่า portmanteau นะคะ portmanteau portmanteau นะคะ portmanteau words นะคะเพราะฉะนั้นนะคะคำสนธิในภาษาอังกฤษนะอาจจะใช้ว่า blended words ก็ได้หรือว่า blends ก็ได้หรือ portmanteau words ก็ได้นะคะสรุปแล้วนะคะวิธีการนะคะอย่างที่ได้กล่าวไปนะคะก็คือเอาคำสองคำจริงๆจะมากกว่าสองคำก็ได้แต่ส่วนใหญ่มักจะเอามาจากคำศัพท์สองคำนะคะมารวมกันค่ะโดยที่เราตัดบางส่วนออกนะคะตัดบางพยางค์ออกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเอาส่วนที่เหลือนะคะมาต่อกันนะคะก็จะได้เป็นคำใหม่นะคะส่วนความหมายก็จะมาจากคำที่มาประกอบกันนั่นเองนะคะทีนี้ถามว่ามันใกล้เคียงกับคำสนธิมากน้อยแค่ไหนนะคะก็ต้องเรียกว่าคำสนธิในภาษาไทยนะคะเป็นส่วนหนึ่งของblending นะคะหรือ blended words นะคะก็หมายความว่าวิธีการสร้างคำสนธิในภาษาไทยเนี่ยนะคะอาจจะ fixed นะคะมีข้อกำหนดที่ชัดเจนนะคะก็คือว่าเอาคำสองคำนะคะมาเรียงต่อกันแล้วนะคะแล้วเอาพยางค์หลังนะคะของคำแรกนะคะกับพยางค์แรกของคำหลังนะคะเอามารวมกันมากลืนเสียงกันนะคะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นคำว่าสาธารณะนะคะพยางค์สุดท้ายก็คือณนะคะเอามารวมกับอุปโภคนะคะอุปโภคพยางค์แรกของอุปโภคก็คือนะคะอุปนะคะพอเอามารวมกันแล้วเนี่ยสาธารณะบวกอุปโภคก็จะได้ว่าสาธารณูปโภคอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นคำสนธิในภาษาไทยจะเป็นเรื่องของการผสมรวมของพยางค์สุดท้ายของคำหน้านะคะแล้วก็พยางค์แรกของคำหลังนะคะตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะก็อย่างเช่นราชะนะคะบวกกับโอวาทนะคะก็เป็นราโชวาทนะคะราชินีบวกกับอุปถัมภ์นะคะก็เป็นราชินูปถัมภ์อย่างนี้เป็นต้นนะคะ
ทีนี้เรากลับมาสู่blended words นะคะในภาษาอังกฤษนะคะว่าเขามีวิธีกันยังไงบ้างนะคะแน่นอนค่ะก็มีวิธีที่เหมือนกับคำสนธิในภาษาไทยนะคะก็คือว่าผสมรวมนะคะพยางค์หลังของคำแรกแล้วก็พยางค์แรกของคำหน้าอันนั้นก็มีให้พบเห็นนะคะแต่ที่พบบ่อยมากที่สุดเลยนะคะก็คือว่าคำแรกเนี่ยเอาพยางค์หน้านะคะของคำแรกนะคะหรือพูดง่ายๆก็คือเอาคำแรกมาแล้วก็ตัดท่อนท้ายออกนะคะนะคะแล้วก็พอเอาคำที่สองมาคำที่สองเราจะตัดท่อนหน้าออกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย blended words ในภาษาอังกฤษนะคะจะไม่เหมือนกับคำสนธิในภาษาไทยซะทีเดียวนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่มักจะใช้วิธีการตัดท่อนท้ายของคำแรกแล้วก็ตัดท่อนหน้าของคำหลังแล้วเหลืออะไรก็เอามาเรียงต่อกันหรือว่ามีการกลืนเสียงในบางกรณีนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคำblends หรือว่า blended words นะคะหรือ portmanteau นะคะที่พบบ่อยในภาษาอังกฤษมีคำว่าอะไรบ้างนะคะก็จะขอเริ่มนะคะจากตัว A ก่อนละกันนะคะคือคำว่า advertorial นะคะ advertorial นะคะอันนี้ท่านเดาได้ไหมคะว่ามาจากอะไรนะคะ advertorial เนี่ยหมายถึงโฆษณานะคะในหนังสือพิมพ์หรือในนิตยสารนะคะซึ่งมีการออกแบบให้เหมือนกับเราเขียนบทความนะคะ เพราะฉะนั้นก็จะยาวๆหน่อยนะคะ เหมือนกับเวลาที่บรรณาธิการเขียนบทความอะค่ะแต่จริงๆมันเป็นการเขียนโฆษณานะคะ ถ้าเห็นความหมายอย่างนี้ก็อาจจะพอเดาได้นะคะว่า advert เนี่ยมาจาก advertisement นะคะส่วน oral ตรงนั้นนะคะก็มาจาก editorial นะคะบทบรรณาธิการนะคะท่านก็จะเห็นว่า advertisement โฆษณาท่านตัดท่อนท้ายออกนะคะเหลือ advert นะคะส่วน editorial เนี่ยนะคะบทบรรณาธิการท่านตัดท่อนแรกออกนะคะแล้วก็เหลือ torial เอามารวมกันทีนี้ก็จะได้เป็น advertorial นะคะคำที่สองนะคะขอมาที่ตัวอักษร B บ้างนะคะคำว่า bash นะคะเราอาจจะ เจอคำนี้บ่อยๆแล้วเราก็คิดว่ามันไม่ได้มาจากสองคำที่มาผสมกันนะคะ bash นะคะ bash ก็แปลว่าตีหรือทุบแรงๆนะคะจริงๆมาจาก bat นะคะ bat ที่เป็น verb นะคะหมายถึงตีนะคะส่วน mash นะคะบวกกับ mashก็หมายถึงบทขยี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็จะเห็นว่าคำแรกเนี่ย bat ตีนะคะท่านก็เอาตัว t ออกนะคะส่วนคำหลัง mash ท่านก็เอาตัว m ออกนะคะแล้วก็มาเชื่อมกันก็จะได้เป็น bash นะคะ bash นะคะอันนี้ก็หมายถึงว่าตีแรงๆเลยนะคะต่อไปค่ะคำว่า biopic นะคะ biopic นะคะอันนี้ให้ความหมายว่าไบโอก็คือชีวิตนะคะไบออพิกเนี่ยจึงมีความหมายว่าภาพยนตร์เกี่ยวกับชีวิตของคนคนหนึ่งนะคะที่มีอยู่จริงนะคะไบโอหมายถึงไลฟ์ชีวิตอันนี้ก็ตัดมาจากไบโอกราฟีนะคะก็คือชีวประวัติค่ะส่วนเอพิกนะคะ epic เอพิกตัด e ออกนะคะเหลือพิกนะคะก็ปกติแล้วเอพิกก็หมายถึงมหากาพย์นะคะเพราะฉะนั้นไบโอกราฟีบวกกับเอพิกก็ได้เป็นไบออพิกนะคะก็เป็นหนังเล่าเรื่องชีวิตของคนคนหนึ่งนะคะคำถัดมานะคะก็คือคำว่าบิตนะคะคำว่าบิตที่ใช้เป็นหน่วยวัดข้อมูลในคอมพิวเตอร์นะคะมีกี่บิตอะไรพวกนี้นะคะบิตเนี่ยมาจากคำว่า binary นะคะ binary ที่แปลว่า2ขั้วนะคะอย่างเช่นมีขั้วบวกกับขั้วลบนะคะหรือว่ามี0กับ1อย่างนี้เป็นต้นนะคะส่วนดิจิตก็เป็นหน่วยวัดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เราได้ตัว b นะคะก็มาจาก binary นะคะ2ขั้วส่วนดิจิตนะคะเราก็ตัดท่อนแรกออกนะคะเหลือ IT มาใช้งานนะคะก็จะได้เป็นบิตนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นบิตก็คือจำหน่วยวัดหน่วยเขาเรียกอะไรคะหน่วยวัดข้อมูลนะคะในระบบคอมพิวเตอร์นะคะที่มีการแปลงค่าเป็นตัวเลข0กับ1นะคะ
ถัดมานะคะก็คือคำว่าบอลลีวูดนะคะบอลลีวูดนะคะเชื่อว่าท่านคงเคยได้ยินนะคะถ้าบอลลีวูดก็อยู่ในอินเดียนะคะแต่ถ้าฮอลลีวูดนะคะก็จะอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะคะเรารู้จักฮอลลีวูดกันดีว่ามันเป็นเมืองแห่งภาพยนตร์นะคะเป็นเมืองแห่งการสร้างหนังนะคะทีนี้ในอินเดียก็มีชื่อเสียงนะคะเมืองนั้นก็คือเมืองบอมเบย์นะคะเพราะฉะนั้นเมืองบอมเบย์นี่ก็เป็นเมืองที่เหมือนกับเมืองฮอลลีวูดในสหรัฐนะคะที่ใช้ผลิตภาพยนตร์นะคะเพราะฉะนั้นบอลลีวูดเนี่ยก็มาจากบอมเบย์นะคะก็เอาตัว B มาแล้วก็มาบวกกับฮอลลีวูดนะคะตัดตัว H ออกนะคะก็ได้เป็นบอลลีวูดก็หมายถึงเมืองแห่งภาพยนตร์นะคะในประเทศอินเดียนะคะคำถัดมาก็คือคำว่า Botox นะคะหลายท่านก็รู้จักดีนะคะเวลาที่เราอยากจะไปฉีดส่วนไหนของร่างกายนะคะให้มันหน้าตึงนะคะก็ไปฉีด Botox นะคะคำว่า Botox เองเนี่ยนะคะก็มาจาก Botulinum นะคะBotulinum นะคะก็หมายถึงเป็นชื่อของสารชนิดหนึ่งนะคะบวกกับ toxin นะคะ T-O-X-I-N toxin นี่เป็นคำทั่วไปก็หมายถึงสารพิษนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยBotulinum นะคะบวกกับ toxin นะคะก็รวมกันเป็น Botox นะคะก็คือเป็นสารพิษชนิดหนึ่งนะคะที่ใช้ฉีดเข้าไปนะคะเพื่อให้กล้ามเนื้อต่างๆมันคงสภาพนั้นนะคะหน้าก็จะได้ตึงนะคะคำถัดมาที่อยากจะนำเสนอก็คือคำว่า brunch นะคะbrunch เนี่ยก็ผสมรวมเอา breakfast นะคะบวกกับ lunch เข้าไปนะคะได้ออกมาเป็น brunch นะคะความหมายก็คืออาหารมื้อสายนะคะบางคนตื่นสายไม่ได้กิน breakfast หรอกนะคะกินในช่วงสายๆเป็นมื้อระหว่างกลางนะคะระหว่างมื้อเช้ากับมื้อกลางวันนั่นเองนะคะถัดมาคือคำว่า camcorder นะคะ camcorder นะคะอันนี้ก็หมายถึงวิดีโอแคมรานะคะสมัยก่อนอาจจะต้องซื้อเป็นกล้องนะคะแต่เดี๋ยวนี้ในโทรศัพท์มือถือก็มีความเป็นวิดีโอแคมเมราในนั้นนะคะก็หมายถึงว่าเป็นกล้องที่ถ่ายรูปได้แล้วก็อัดวิดีโอได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยcamcorder เนี่ยก็มาจาก camera นะคะที่แปลว่ากล้องนะคะบวกกับ recorder ก็หมายถึงบันทึกนะคะสิ่งที่อุปกรณ์ที่ใช้บันทึกเสียงบันทึกภาพนั่นเองนะคะก็ตัดเอา era ออกจาก camera นะคะแล้วก็ตัดเอา re ออกจาก recorder เอามารวมส่วนที่เหลือมารวมกันท่านก็จะได้ camcorder นะคะถัดมาคือคำว่า clash นะคะ c l a s h นะคะ clash เนี่ยหมายถึงขัดแย้งกันหรือว่าปะทะกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรารวมมาจาก clap นะคะ clap ที่แปลว่า clap ปรบมือนะคะกับ crash นะคะที่แปลว่าชนกัน c r a s h นะคะสรุปแล้วปรบมือแล้วก็มีการชนกันอีกนะคะก็ได้ออกมาเป็น clash นะคะ clash นะคะก็ตอนแรกอาจจะคิดว่าคำว่า clash เนี่ยไม่ได้เกิดจากคำผสมรวมอะไรนะคะแต่จริงๆแล้วมาจากสองคำนี้นะคะ clap กับ crash ค่ะนะคะถัดมาค่ะคือคำว่า dumbfound นะคะdumbfound ส่วนใหญ่เราจะใช้ dumbfounded นะคะเป็น adjective นะคะหมายถึงว่าอะไรนะคะอันนี้ก็มาจากคำว่า dumb นะคะที่แปลว่าเป็นใบ้นะคะ dumb นะคะส่วน found นะคะมาจาก confound นะคะconfound นะคะ confound ตรงนี้ให้ความหมายว่าทำให้รู้สึกประหลาดใจอย่างยิ่งแล้วก็สับสนนะคะเพราะฉะนั้น dumbfound หมายถึงว่ามันรู้สึกตกใจมากนะคะจนพูดไม่ออกนั่นเองนะคะถัดมาคือคำที่พบเห็นโดยทั่วไปเลยนะคะไม่มีใครไม่รู้จักอีเมลนะคะ email นะคะอันนี้ก็มาจาก electronic mail นะคะ e เนี่ยก็ตัดมาจาก electronic นะคะ
ส่วนคำถัดมานะคะ emoticon นะคะ emoticon ก็คือ เป็นสัญลักษณ์นะคะที่แสดงออกถึงความรู้สึกนะคะก็คือมาจากคำว่า emotion นะคะตัดตอนท้ายออกท่อนท้ายออกแล้วก็รวมกับคำว่า icon นะคะ icon ที่แปลว่าสัญลักษณ์นั่นเองนะคะถัดมาคือนะคะสาร endorphin นะคะEndorphin นะคะ endorphin ตรงนี้นะคะ เป็นสารที่หลั่งออกมานะคะในร่างกายของเรานะคะเราสามารถหลั่งสาร endorphin และทำให้เรารู้สึกหายเครียดนะคะแล้วก็อารมณ์ดีนะคะถ้าใครที่มีอาการเจ็บปวดถ้าสารนี้หลั่งออกมาก็จะบรรเทาความเจ็บปวดได้นะคะคำนี้นะคะมาจากนะคะ endogenous นะคะบวกกับ morphine นะคะ endogenous เนี่ย endogenous นะคะก็หมายถึงว่าออกมาจากในร่างกายนะคะของเราเองนะคะส่วนมอร์ฟีนนะคะก็คือมอร์ฟีนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรวมกันแล้วนะคะเอนโดนะคะบวกกับมอร์ฟีนนะคะเอนโดเจเนสบวกมอร์ฟีนก็ได้เป็นเอนโดฟินก็คือสารที่ทำให้เรามีความสุขนะคะที่ร่างกายหลั่งออกมาเองได้ค่ะนะคะคำถัดไปนะคะก็คือคำว่าเฟรนเนมีนะคะเฟรนเนมีนะคะเดาได้ไหมคะFrenemy นะคะความหมายของคำนี้ก็คือว่านะคะคนที่แกล้งเสแสร้งทำเป็นเพื่อนเรานะคะแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยนะคะเขาเป็นศัตรูนะคะคือเขาไม่ได้คิดดีต่อเรานะคะ Frenemy นะคะก็เหมือนศัตรูในคราบของเพื่อนนะคะนะคะเดาได้ไหมคะว่ามาจากสองคำไหนนะคะก็มาจากคำว่า friend นะคะที่แปลว่าเพื่อนและบวกกับคำว่า enemy นะคะที่แปลว่าศัตรูนะคะเอามารวมกันก็ได้ frenemy นะคะถัดมาค่ะนะคะทีนี้ท่านลองเดาผลลัพธ์ดูนะคะดิฉันจะบอกคำสองคำที่เกี่ยวข้องนะคะคำแรกคือคำว่า information นะคะที่แปลว่าข้อมูลข่าวสารนะคะส่วนอีกคำหนึ่งก็คือ commercial นะคะที่แปลว่าโฆษณานะคะเอามารวมกันนะคะเดาได้ไหมคะว่าจะได้เป็น blended word นะคะว่าอย่างไรนะคะก็จะได้ว่านะคะ infomercial นะคะ infomercial นะคะ info นะคะก็มาจาก information นะคะบวกกับ mercial นะคะซึ่งมาจาก commercial นะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่า infomercial นะคะก็หมายถึงโฆษณาทางทีวีนะคะที่ยาวหน่อยนะคะและให้ข้อมูลเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเสมือนหนึ่งกับว่าท่านกำลังดูรายการทีวีมากกว่าไม่คิดว่ามันจะเป็นโฆษณานะคะถัดมาค่ะ information อีกนะคะข้อมูลข่าวสารนะคะแล้วก็บวกกับ entertainment นะคะที่แปลว่าความบันเทิงนะคะเอามารวมกันแล้วนะคะก็ได้ infotainment นะคะ infotainment infotainment นะคะอันนี้ก็ใช้หมายถึงการรายงานข่าวหรือว่าข้อเท็จจริงนะคะแต่ว่ามีวิธีการรายงานที่ทำให้มันดูขำขันนะคะและสร้างความบันเทิงนะคะมากกว่าที่จะพูดรายงานเหมือนกับดูซีเรียสจริงจังนะคะถัดมาค่ะคือคำว่า jeggings นะคะ jeggings นะคะเชื่อว่าหลายท่านรู้จักคำว่า leggings นะคะก็คือกางเกงที่แนบเนื้อเป็นกางเกงขายาวนะคะjeggings นี่มาจาก jeans ค่ะนะคะก็คือกางเกงยีนนะคะบวกกับ leggings นะคะก็กางเกงรัดขาแบบที่ได้ว่าไปนะส่วนใหญ่ legging ก็คือกางเกงที่เราใส่ด้านในนะคะโดยเฉพาะในเมืองหนาวนะคะแล้วก็ค่อยใส่กางเกงด้านนอกทับอีกทีหนึ่งนะคะสรุปแล้ว jeggings หมายถึงอะไรนะคะ jeggings ก็คือกางเกงนะคะที่ยืดได้นะคะแล้วก็จะรัดๆหน่อยนะคะที่หลายคนนะคะก็นิยมใส่ในปัจจุบันนะคะก็คือกางเกงที่ทำจากผ้ายืดได้นะคะแล้วก็รัดๆนั่นเองนะคะถัดมานะคะก็คือคำว่า keytar นะคะKeytar KEYTAR นะคะอันนี้ก็เป็นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งนะคะที่สะพายแล่งนะสะพายไหลเหมือนกีตาร์นะคะแต่ว่าแป้นนี้จะเป็นคีย์บอร์ดนะคะเพราะฉะนั้นคำนี้เนี่ย
ก็สร้างมาจากคีย์บอร์ดนะคะก็คือแป้นที่เราใช้ดีดตัวโน้ตนะคะแล้วก็บวกกับคำว่ากีตาร์นะคะรวมกันแล้วก็ได้คีตาร์นั่นเองนะคะเวลาของรายการนะคะก็จบลงแล้วแต่ยังมีคำศัพท์นะคะที่เป็น blended words ที่น่าสนใจอีกหลายคำที่อยากจะเล่าให้ฟังนะคะก็เดี๋ยวยกยอดนะคะไปเป็นตอนที่สองนะคะในคราวหน้าดิฉันก็จะนำเรื่องของคำสนธิหรือว่า blended words หรือว่า blends นะคะในภาษาอังกฤษมาเล่าให้ท่านได้ฟังต่อนะคะวันนี้ดิฉันสาวภาคกัลยาณมิตรก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะดิฉันจะกลับมาพบกับทุกท่านนะคะทุกวันพุธที่1และพุธที่3ของเดือนค่ะสวัสดีค่ะ